ศ้าพิงกี้สาวิกานอนทันทสถานหญิงกลางหลายวันยังไม่มีใครมายืมแปะกันตัวล่าสุดมีการเปิดเผยจากนายอาจยุทธสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ถึงความคืบหน้าการควบคุมตัวนางสาวสาวิกาชฉยเดชหรือพิงกี้พร้อมกับพวกรวม19คนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี หลอกให้ร่วมลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศ forex ทีดีหลังจากที่สารอาญาไม่ให้ประกันตัวและส่งตัวคุมขังในทันทัสถานหญิงกลางตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับผู้ต้องขังที่ได้รับมาควบคุมตัวเป็นผู้หญิง5คนและผู้ชาย14คนกรมราชทัณฑ์ได้ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดและแยกกักโรคในห้องกักก่อนเป็นเวลา5วันตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดโควิด -19 ภายในเรือนจำโดยทั้งหมดไม่พบเชือ้อโควิด -19 และได้นำเข้าสู่แดนแรกรับตามขั้นตอนแล้ว นายอัจยึดยังระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานในรายละเอียดจากหน่วยงานที่ควบคุมตัวแต่ก็ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบการควบคุมตัวเช่นเรื่องการตัดผมก็เหมือนกับผู้ต้องขังทุกคนและทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีสําหรับทางด้านคดีขณะนี้ยังไม่มีญาติหรือทนายความเข้ามาติดต่อขอเข้าพบแต่พิงกี้ก็ได้มีแฟนคลับที่อยู่ในเรือนจมาให้กําลังใจอยู่ตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ